รู้ว่าวันนี้จะได้ไปออกงานตอนเย็นนี่งานปาร์ตี้สังสรรค์เนี่ยฉันจะไม่กินปลาอะไรสักอย่างให้มือเหม็นเลยล้างแล้วก็แล้วเช็ดแล้วก็แล้วล้างแอลกอฮอล์แล้วก็ไม่ออกกินปลาอะไรวะเนี่ยโคตรเหม็นเลยติดมือชวนไอ้คู่แฝดสองตัวนี่มาเที่ยวบ้านมันกินโคตรเร็วเลยดูสิฉันไม่ได้กินเลยในเจ้าของบ้านเนี่ยไม่ได้กินเลยปลอดภัยแค่ไม่พวกไม่มีอะไรฉันจะเข้าไปแล้วนะเข้ามาเลยเข้ามาเลยข้างในไม่มีอะไรพวกเข้ามาโอ้โหถามฉันมาให้เร็วก่อนเจ้าของบ้านจะเห็นปลอดภัยพวกต้องดูดีๆบางทีอาจจะมีกล้องวงจรปิดก็ได้นะพวกต้องให้เร็วต้องให้เร็วให้ไวจะขโมยของต้องไววันนี้ได้รับหน้าที่เป็นแม่นมต้องกล่อมเด็กไอ้ตัวดำๆนี่ให้นอนมันจะไม่นอนไม่หลับไม่นอนสักทีอะไรมาเอามาให้พวกเรากินเนี่ยไม่รู้เหมือนกันพวกฉันก็ไม่เคยกินเลยฉันลองชิมดูด้วยดิเอาปากเอาเดียวอย่าขอชิมด้วยจะชิมคนเดียวเล็กนี่วันนี้อ่ะรสชาติมันโอเคแล้วไอ้นี่เรียกกินมันก็เร็วมากไม่แบ่งคนอื่นเลยพอแล้วพวกไอ้จะชิมดูสิมันอะไรเนี่ยมันไม่ใช่ยาตายเบื่อใช่ไหมเรื่องกินนี่มันเร็วจริงๆเลยกินได้คนเดียวถ้าตายก่อนเลยนะเนี่ยพี่มันหิวฉันว่านายน่าจะหาเวลาไปตัดขนสักหน่อยนะพวกอ้าวแล้วทำไมว่าพวกขนาดนายยังไม่ตัดเลยก็นายไม่ชอบอาบน้ำปล่อยผมยาวยืนอยู่เหนือลมอย่างเหม็นแก๊งพวกเรานี่มันต้องมีเข่ากันทุกตัวถึงจะดูเท่ถ้าตัวไหนไม่มีเข่านี่เราไล่ออกจากแก๊งช่วยฉันด้วยฉันขึ้นมาบนนี้ได้ยังไงฉันเล่นเป็นนิดเดียวมันหลอนขนาดนี้เลยเหรอฉันอยากจะรู้จริงๆเลยว่ากล่องของขวัญเนี่ยแต่ละกล่องในข้างในมันมีอะไรแอบแกะดูหน่อยดิมะการที่จะลอยออกไปหาปูหาปลาในน้ำเล็กๆนี่ต้องมาซ้อมตรงนี้ก่อนไม่ใช่ว่าลอยออกไปแล้วเป็นภาระของตัวอื่นจมน้ำตายอีกยุ่งวุ่นวายอีกใช่การที่จะลอยน้ำออกไปหาปลากับแกงพวกเราได้ต้องมาซ้อมลอยกันเข้าใจไหมฉันลอยไปลอยมาอยู่5ชั่วโมงละตอนนี้รู้สึกชักจะหนาวตายแล้วเนี่ยเมื่อไหร่จะหยุดซ้อมกันสักทีวะลอยไปเยี่ยมบนพวกฉันเบื่อเจ้าของฉันมากเลยออกมาเที่ยวนอกบ้านไม่ใส่เสื้อผ้าให้ฉันดูไอ้ตัวนั้นสิเจ้าของมันใส่เสื้อผ้าให้อย่างเรียบร้อยแหละเจ้าของฉันนี่มันขี้เกียจนี่ฉันกินอะไรมาวะเนี่ยทำไมมันยังเหม็นติดปากอยู่ปลายจมูกตรงเนี้ยเหม็นหน้าเหม็นตาเนี่ยติดไปหมดเลยเนี่ยเอ็งจะอะไรอ่ะเหม็นติดแล้วทำไมมันเหม็นแบบนี้วะเนี่ยตากล้องช่วยไปบอกเด็กเสิร์ฟมาเสิร์ฟน้ำฉันด้วยคืนชาอีกนิดฉันจะโมโหแล้วนะฉันกินข้าวจะหมดจานแล้วยังไม่เห็นเด็กเสิร์ฟเอาน้ำมาเสิร์ฟเลยฉันสั่งน้ำไปไอ้จะบ่นอะไรมาพวกกันพอได้แล้วฉันขอกินด้วยหลับจนนอนไม่สดชื่นเลยสองตัวนั้นมันวุ่นวายอะไรกันเลี่ยงกินวะเนี่ยอยู่ในบ้านแล้วมันรู้สึกเหงาจังเลยออกมาชมวิวข้างนอกสบายใจดีกว่าเยอะว่าแต่แถวนี้ทำไมมันเงียบจังเลยไม่มีใครเลยทุ่งหญ้าแถวเนี้ยอากาศสดชื่นจังเลยถ้าสนามหญ้าเนี้ยไม่มีนกมาขี้ใส่ก็คงจะนอนได้สบายกว่านี้เบื่อนกเว้ยฉันรู้สึกว่าแถวๆนี้มีอะไรแปลกฉันก็ว่าแบบนั้นแหละเมื่อกี้มีตัวอะไรวิ่งผ่านไปก็ไม่รู้ฉันว่าพวกเราต้องรีบบินเดินทางต่อเลยล่ะเดี๋ยวไม่ปลอดภัยเฮ้พวกนิ้วนายไปแย่รูดดูดมาใช่ไหมวะเนี่ยทำไมมันเหม็นแบบนี้วะเนี่ยสงสัยฉันต้องลงแล้วพวกอยู่ต่อไม่ได้แล้วนิ้วนายนี่มันเหม็นมากน่าจะเป็นแรงมือสักหน่อยนะพวกจะอ้วกเลยไอ้ฉันขึ้นมาบนเขียงนี่ได้ยังไงวะเนี่ยจะลงยังไงวะเอาบันไดไปฉันหน่อยขอบันไดบันไดอ่ะไม่ใช่ใบไม้บันไดใบอะไรเนี่ยเหม็นเฮ้ยไอ้ตัวนั้นมันเป็นอะไรของมันไปเลยฉันต้องดูมันสักหน่อยละเอ๊ะแต่ไอ้คนนั้นเอาใบอะไรไปให้มันกินวะนี่แม่ค้าขายผักมาทำผักหล่นอยู่ที่นี่แล้ววะเนี่ยไหนดูหน่อยสินี่มันผักอะไรผักสลัดหรืออะไรหล่นบนกลางถนนไม่มาเก็บออกเลยว่าแต่มันก็ยังเป็นผักสดๆอยู่นี่วะฉันน่าจะห่อกลับบ้านไปผัดสักหน่อยนะ ของฟรีนี่ก็พอได้อยู่นะผักใครวะเอ๊ะไม่มีเจ้าของใช่ไหมงั้นกินนะอิ๊ะ